วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Visual Gamer นะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับเหล่าเกมมาใหม่ที่พวกเราจะมาแนะนำให้กับผู้ชมทุกท่านได้ติดตามกันและในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็มีเหล่าเกมสนุกที่ขนกันมาเปิดให้บริการกันหลากหลายแพลตฟอร์มที่คุณผู้ชมทั้งหลายสามารถเลือกหยิบเกมที่โดนใจมาทำการเล่นกันแก้เบื่อในเดือนใหม่นี้ได้ค่ะส่วนในคลิปนี้จะมีเกมไหนที่คุณโดนใจกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กับผู้ชมท่านอื่นได้สนุกกันด้วยนะคะอันดับที่10 Vortex Fighter นับว่าเป็นเกมในแอคชั่นลุยด่านในมุมมองบุคคลที่3ที่ภายในเกมนี้นะคะเราก็จะมารับบทเป็นนักบินหุ่นยนต์ยักษ์ที่เราจะได้ออกไปฟาดฟันกับเหล่าศัตรูน้อยใหญ่ตั้งแต่เครื่องบินขับไล่ไปจนถึงยานลำใหญ่มหึมาโดยเนื้อหาภายในเกมนี้ก็จะมาพูดถึงศึกสงครามระหว่างฮีโบสและแซทโทสที่มีความเห็นแตกต่างกันในด้านของการเมืองและการปกครองโดยทั้งสองฝ่ายต่างส่งสุดยอดอาวุธสงครามที่เรียกว่าวอเทกซึ่งเป็นหุ่นยนต์รบสุดล้ำออกมาห้ำหันกันนั่นเองค่ะและหากพูดถึงการเล่นภายในเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวขับหุ่นยนต์ไล่ยิงเหล่าเป้าหมายทางผู้เล่นจะต้องทำการบังคับหุ่นยนต์ในการทำภารกิจพร้อมทั้งการหลบหลีกการโจมตีจากเหล่าศัตรูซึ่งภายในเกมนี้ทางผู้เล่นก็สามารถทำการปรับมุมมองได้ทั้งแบบ FPS และ TPเพื่อให้ง่ายต่อการบังคับค่ะนอกจากนี้นะคะตัวเกมก็ยังมาพร้อมกับระบบคอสตอมไมเซชันที่ทางผู้เล่นก็ยังสามารถทำการปรับแต่งหุ่นยนต์รบได้อย่างอิสระอีกด้วยค่ะโดยหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ชื่นชอบเกมแนวขับหุ่นยนต์เกมนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะสำหรับเกม Vortex Fighter นี้นะคะก็จะมีการวางจำหน่ายในวันที่25มิถุนายนในปี2019บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 Xbox One และ Nintendo Switch นะคะอันดับที่9 Clash Team Racing Nitro Fuelกลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับเกมแนวเรซซิ่งสุดเกรียนที่คราวนี้ทางผู้พัฒนาก็ได้ทำการหยิบเอาเกม Clash Team Racing ที่เคยลงให้กับเครื่องเล่น PlayStation 1กลับมาทำการรีเมคใหม่ให้มีความสดใสน่าเล่นยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ภายในเกมนี้ก็ยังคงไว้ซึ่งด่านและวิธีการเล่นของต้นฉบับเอาไว้และแน่นอนนะคะว่าทีมงานก็ได้ทำการหยิบเอาเอกลักษณ์ต่างๆภายในเกมมาไว้อย่างจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นตัวละครสภาพแวดล้อมและสนามแข่งที่ถูกถอดแบบมาจากต้นฉบับพร้อมทั้งมีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับเกมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาคแรกของซีรีส์ที่ได้มีการเพิ่มเติมในโหมดออนไลน์เข้าไปจึงทำให้ทางผู้เล่นสามารถทำการประลองความเร็วเก็บคะแนนและทำการจัดอันดับจากผู้เล่นทั่วโลกได้ซึ่งหากคุณผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบเกมแนวรถแข่งสนุกที่สามารถเล่นแกล้งเพื่อนได้แบบนี้เกมนี้ก็ถือว่าน่าเล่นเลยทีเดียวค่ะสำหรับเกมนี้นะคะก็จะมีการวางจำหน่ายในวันที่21มิถุนายนในปี2019บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 Xbox One และ Nintendo Switch นะคะอันดับที่8 MotoGP 19อีกหนึ่งเกมแนวแข่งรถมอเตอร์ไซค์ที่ได้มีการหยิบเอารายการแข่งชื่อดังระดับโลกอย่าง MotoGP มาเป็นเนื้อหาหลักภายในเกมนี้และภายในเกมนี้ทางผู้เล่นก็จะมาแข่งรถซิ่งสุดมันที่จะมาพร้อมกับโหมดการเล่นอันดูมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดอาชีพที่ทางผู้เล่นจะต้องทำการสร้างนักแข่งและทำการแข่งขันเพื่อไต่เต้าระดับจาก Red Bull Rookie Cup ไปจนถึงระดับ MotoGP โหมดการแข่งขันแบบซีซั่นที่ทางผู้เล่นสามารถเลือกรถในแต่ละรุ่นได้โหมดการแข่งขันแบบรีเจนที่ทางผู้เล่นสามารถสวมบทบาทเป็นนักแข่งในระดับตำนานของการแข่งขัน MotoGP ในแต่ละยุคได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะภายในเกม MotoGP 19ก็ยังได้มีการเพิ่มระบบ Machine Learning ที่ทำการออกแบบมาให้เหล่า AI สามารถเรียนรู้การแข่งขันของเหล่าผู้เล่นเพื่อพัฒนาตัวของมันเองให้เก่งขึ้นได้อีกด้วยค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือทางผู้พัฒนาเกมก็ได้ทำการเพิ่มโหมดการแข่งขันรุ่น Moto E เข้ามาเพื่อทำการอัปเดตให้ทันตามฤดูการแข่งขัน MotoGP ในปี2019ที่จะมีการจัดขึ้นจริงอีกด้วยนะคะสำหรับเกมนี้ก็จะมีการวางจำหน่ายในวันที่6มิถุนายนในปี2019บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 Xbox One และ Nintendo Switch นะคะอันดับที่7 Redeemer Enhanced Editionถือว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นในมุมมองด้านบนที่เล่าถึงเรื่องราวของวาซิลีอดีตเจ้าหน้าที่ฝีมือดีจากองค์กรค้าอาวุธไซเบอร์ที่อยู่มาวันหนึ่งนะคะเขากลับถูกทางองค์กรยื่นข้อเสนอให้เข้าร่วมโครงการดัดแปลงเป็นมนุษย์จักรกลและทางวาซิลีนั้นก็ทำการปฏิเสธข้อเสนอนี้ค่ะจึงเป็นเหตุให้ทางองค์กรต้องออกตามล่าตัวเขาจนเวลาล่วงเลยมาถึง20ปีและทางวาซิลีก็ได้ผันตัวเองกลายมาเป็นพระสงฆ์แต่ทว่าองค์กรดังกล่าวนะคะยังไม่ยอมวางมือจากเขาและยังได้มีการส่งกองกำลังจักรกลพร้อมทั้งทหาร
ารรับจ้างทำการบุกอารามเข็นฆ่าและทำลายวัดจนหมดสิ้นค่ะด้วยเหตุนี้นะคะทางวาซิลีจึงต้องลุกขึ้นมาหยิบปืนพร้อมกับการออกไล่ล่าองค์กรดังกล่าวในภายหลังหากพูดถึงเกมเพลย์ภายในเกมนี้นะคะทางผู้เล่นจะได้มาทำการเดินหน้าฆ่าแหลกแจกกระสุนกับเหล่าศัตรูมากหน้าหลายตาโดยภายในเกมนี้ทางผู้เล่นก็สามารถทำการโจมตีศัตรูซึ่งหน้าหรือเลือกทำการลอบเรนเชอร์เหล่าศัตรูจากด้านหลังได้ค่ะและที่สำคัญนะคะภายในเกมนี้ก็ยังสามารถเล่นได้แบบ2คนเพื่อช่วยกันผ่านด่านได้ด้วยค่ะสำหรับเกมนี้นะคะก็จะมีการวางจำหน่ายในวันที่25มิถุนายนในปี2019บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 Xbox One และ Nintendo Switch นะคะอันดับที่6 Warhammer Chaos Bane ถือว่าเป็นซีรีส์เกมดังที่พัฒนาภาคต่อออกมาให้แฟนเกมได้เสพกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับเกม Warhammer Chaos Bane นั้นก็มีรูปแบบเกมใน Action RPG สไตล์ Diablo ที่คุณจะได้มันโลดเล่นภายในโลกที่ล่มสลายจากสงครามและถูกครอบงำด้วยเวทมนต์อสูรแฟนตาซีเลยค่ะโดยเกมนี้ก็สามารถเลือกเล่นได้ว่าเราจะเป็นนักรบที่เน้นการสร้างความเสียหาย High Elf ที่เด่นในด้านของการโจมตีด้วยเวทมนต์คนแคล้ที่ถนัดในการจู่โจมระยะประชิดและ Wood Elf ที่เก่งทั้งด้านธนูและกับดักในการออกไปเผชิญหน้ากับเหล่าปีศาจกันแบบลุยเดี่ยวหรือจะทำการช่วยเพื่อนๆมาประจนภัยด้วยกันในโหมดการเล่นแบบโคออฟก็สนุกไม่เบาเลยค่ะอีกทั้งภายในเกมนี้นะคะก็ยังมีระบบการเสริมทักษะความสามารถของตัวละครสกิลเวทมนต์มากกว่า180แบบมาให้คุณได้เลือกใช้ในการกำจัดเหล่าศัตรูแถมตัวเกมนี้นะคะก็ยังมีโหมดการเล่นที่ดูน่าสนใจอย่างโหมดการเล่นไปตามท้องเรื่องโหมดดันเจียนและโหมดบอสสุดโหดค่ะสำหรับเกมนี้นะคะก็จะมีการวางจำหน่ายในวันที่4มิถุนายนในปี2019บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4และ Xbox One ค่ะอันดับที่5 The Sinking City มาถึงอีกหนึ่งเกมแนวผจญภัยสไตล์สืบสวนสอบสวนผสมสยองขวัญในมุมมองบุคคลที่3ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานของนักเขียนชาวอเมริกันอย่าง H.P. Lovecraftโดยฉากหลังภายในเกมนี้นะคะก็จะมีการกล่าวถึงเมืองสมุทรโอ๊กเมาส์ในรัฐแมสซาชูเซตส์เมืองที่มีความรุ่งเรืองและดูมั่งคั่งในช่วงทศวรรษที่20ค่ะแต่ทว่าอยู่มาวันหนึ่งนั้นเมืองกลับถูกน้ำท่วมซึ่งมันส่งผลให้เมืองเสียหายอย่างหนักและไม่เพียงเท่านั้นนะคะก็ยังมีเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอันประหลาดที่ออกมาเพ่นพ่านตามถนนในเมืองด้วยค่ะสำหรับเกมนี้ทางผู้เล่นก็จะมารับบทเป็นนักสืบเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้มาสืบเรื่องราวลี้ลับที่เกิดขึ้นภายในเมืองแห่งนี้และภายในเกมนี้นะคะทางผู้เล่นจะได้สนุกไปกับการผจญภัยพร้อมทำการสืบสวนภายในเกมนี้ที่มีรูปแบบเกมให้เราได้ทำการอ่านเอกสารตีความเพื่อตามหาความจริงของเรื่องราวทั้งหมดบวกกับการแอคชั่นบู๊ยิงกับเหล่าสัตว์ประหลาดให้เราได้เอาตัวรอดอีกด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถหาซื้อมาเล่นได้บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4และ Xbox One ในวันที่27มิถุนายนในปี2019นี้นะคะอันดับที่4 Octopath Traveler มาถึงอีกหนึ่งเกมดีที่สาย Nintendo Switch ต้องมีติดเครื่องกันกับเกม Octopath Traveler และในตอนนี้ก็ได้มีการประกาศปล่อยตัวเกมออกมาให้สาวก PC ได้เล่นกันค่ะโดยเกมนี้ทางคุณจะได้ทำการดื่มด่ำกับเกมสไตล์ Turn-based RPG อันสุดคลาสสิกซึ่งภายในเกมนี้นะคะก็จะมีการบอกเล่าเรื่องราวการผจญภัยของนักเดินทางทั้ง8คนอันมีทักษะความสามารถทางด้านทาเลนต์ที่เป็นทักษะของแต่ละตัวละครและพาร์ทแอคชั่นกับความสามารถที่ใช้นอกฉากที่ดูแตกต่างกันค่ะและทางผู้เล่นก็ยังสามารถทำการเลือกเป็นหนึ่งในนักเดินทางเหล่านั้นแถมยังมีการนำเสนอเรื่องราวของแต่ละคนที่ดูเป็นเอกลักษณ์พร้อมกับการควบคุมเหล่าเพื่อนๆของเราออกมาช่วยกันต่อสู้กับเหล่าปีศาจตามแต่ละสถานการณ์ด้วยรูปแบบการต่อสู้แบบ turn based และยังมีการเสริมความท้าทายด้วยระบบการเบรกเกราะของเหล่าศัตรูที่เราจะต้องทำการกำจัดจุดอ่อนของพวกมันในการทำให้เหล่าศัตรูมึนงงและเสียเทิร์นนั่นเองค่ะสำหรับเกมนี้ก็ได้มีการวางจำหน่ายบนเครื่องเล่น Nintendo Switch กันไปแล้วส่วนบนเครื่องเล่น PC นะคะก็จะมีการวางจำหน่ายในวันที่7มิถุนายนในปี2019นี้และจัดว่าเป็นเกมน่าเล่นในเดือนมิถุนายนที่สายเกม RPG ต้องมาลองเล่นกันนะคะอันดับที่3 Heavy Rain ถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดเกมในแอคชั่นผจญภัยอินเตอร์แอคทีฟที่เคยสร้างชื่อเสียงไว้มากมายบนเครื่องเล่น PlayStation และในคราวนี้นะคะทางผู้พัฒนาก็ได้ทำการพอร์ตตัวเกมนี้ให้กับเกมเมอร์สาย PC ได้สนุกกันต่อค่ะโดยเกมนี้ก็จะมีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องฉายาว่าโอริกามิคิลเลอร์ที่ได้ทำการลักพาตัวชาร์ลส์มาลูกชายของอีธานไปและเขาก็ถูกขู่บังคับให้ทำภารกิจต่างๆให้สำเร็จภายใน4วันโดยหากทางอีธานทำภารกิจสำเร็จก็จะทราบเบาะแสที่อยู่ของลูกชายเขา
าแต่ถ้าหากว่าทางอีธานทำไม่สำเร็จนั้นเขาก็อาจจะถูกเปลี่ยนชีวิตของตัวเองหรือสูญเสียลูกชายสุดที่รักไปตลอดกาลเลยค่ะสำหรับเกมนี้นะคะทางผู้เล่นจะต้องทำการทำหน้าที่ในการสืบสวนหาตัวคนร้ายผ่านการดำเนินเรื่องราวของตัวละครทั้ง4คนได้แก่อีธานนักสืบสกอตเชลบีเจ้าหน้าที่ FBI นอร์แมนเจเดนและนักข่าวช่างภาพอย่างเมดิสันเพจโดยตัวเกมนี้ก็จะมาพร้อมกับเรื่องราวที่ชวนติดตามที่ทุกบทสรุปของเกมก็จะขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นเองค่ะสำหรับเกมนี้ก็ได้มีการวางจำหน่ายบนเครื่องเล่น PC ในวันที่24มิถุนายนในปี2019นี้นะคะอันดับที่2 Judgmentมาถึงอีกเกมแนว Action Adventure กับเกมใหม่จากทีมผู้สร้างซีรีส์เกมยากุซ่าโดยตัวเกมนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของยางามิทาคายุกิอดีตนักกฎหมายที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นนักสืบเอกชนและเขาก็รับทำงานในการสืบเรื่องราวสารพัดตั้งแต่คดีแมวหายชายเล่นชู้ไปจนถึงการสืบหาข้อมูลแก๊งของมาเฟียข้ามถิ่นจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งนะคะฆาตกรต่อเนื่องได้ออกอาวาสทุกเหยื่อที่ถูกสังหารจะถูกควักลูกตาและในส่วนนี้นะคะก็ได้บ่งบอกให้เห็นเป็นเสมือนสัญลักษณ์ในการลงมือด้วยเหตุนี้นะคะทางสำนักงานกฎหมายจึงได้ขอร้องให้ทากายุกิช่วยทำการสืบหาเบาะแสคดีดังกล่าวซึ่งคดีนี้ก็มีส่วนเกี่ยวพันกับอดีตของทากายุกิและคดีเก่าที่เขาเคยว่าความไว้ให้หากพูดถึงรูปแบบการเล่นของเกมนี้นะคะก็มีลักษณะคล้ายกับเกมยากุซ่าแต่ได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของภารกิจที่ทางผู้เล่นจะได้ทำการสืบสวนสอบสวนวิ่งไล่ล่าคนร้ายดวลหมัดกับเหล่าศัตรูมีการใช้เทคโนโลยีการสะกดรอยหรือแม้กระทั่งการปลอมตัวเพื่อทำการเข้าไปไขปริศนาในสถานที่ต่างๆและนอกจากนี้นะคะตัวเกมก็ยังมีมินิเกมบ้องให้เล่นกันอีกด้วยค่ะสำหรับเกมนี้นะคะก็ได้มีการวางจำหน่ายในวันที่25มิถุนายนในปี2019บนเครื่องเล่น PlayStation 4นะคะอันดับที่1 Hell Let Loose มาถึงเกมสุดท้ายของคลิปนี้กันนะคะกับเกมแนวชูตติ้งในมุมมองบุคคลที่1ที่ได้มีการหยิบเอาเรื่องราวสงครามโลกครั้งที่2มาเป็นทีมหลักของเกมโดยสิ่งที่น่าสนใจภายในเกมนี้นะคะนั่นก็คือความสมจริงทั้งในด้านของภาพกราฟิกเสียงและการควบคุมที่ภายในเกมนี้นะคะผู้เล่นจะไม่เพียงแค่วิ่งไล่ยิงกันเพื่อนับคะแนนเท่านั้นแต่ทางผู้เล่นจะต้องทำการวางแผนกลยุทธ์ในการยึดเข้าจุดยุทธศาสตร์ซึ่งต้องอาศัยความสามัคคีภายในทีมเป็นอย่างมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเกม Hell Let Loose ก็ยังมาพร้อมกับแผนที่ขนาดใหญ่แบบ4x4 กิโลเมตรที่สามารถจุผู้เล่นกว่า100คนได้และภายในแผนที่นี้นะคะก็จะไม่เป็นเพียงแค่สนามรบโล่งๆแต่จะมีทั้งป่าภูเขาทุ่งหญ้าและหมู่บ้านอีกด้วยค่ะอย่างที่บอกนะคะชัยชนะภายในเกมนี้ไม่ได้นับกันแค่ที่แต้มคิวแต่ว่าตัวเกมนี้นะคะก็จะเป็นการจำลองสงครามจริงๆที่ทุกๆการกระทำของทางผู้เล่นนั้นจะส่งผลต่อชัยชนะของทีมดังนั้นการทำงานแบบทีมเวิร์กจะช่วยให้ทีมของเราได้รับชัยชนะนั่นเองค่ะและสำหรับเกมนี้นะคะก็จะมีการวางจำหน่ายในวันที่7มิถุนายนในปี2019บนเครื่องเล่น PC ซึ่งหากคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นแฟนเกมแนวสงครามโลกที่ต้องการความสมจริงแล้วก็เกมนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์กันเลยทีเดียวนะคะก็หมดกันไปแล้วนะคะสำหรับเหล่าเกมใหม่อันดูน่าเล่นในเดือนมิถุนายนในปี2019ที่พวกเราได้มาแนะนำกันและหากใครที่ชื่นชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และทำการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปมาใหม่ของพวกเราได้ที่ช่องของเราเลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ